ผักสดปลูกกลางห้างดูแลด้วย AI โตแล้วขายได้เลยสวีกรีนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศสวีเดนนำเทคโนโลยีการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์หรือว่าการปลูกผักในน้ำเพื่อนำมาใช้เป็นฟาร์มผักกลางห้างสรรพสินค้าพร้อมจำหน่ายได้โดยตรงลดปัญหาการขนส่งเพิ่มความสดให้กับผักและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับโดยบริษัทจะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าในการทำฟาร์มปลูกผักขนาดเล็กที่มีขนาดตั้งแต่12ตารางเมตรไปจนถึง45ตารางเมตรเพื่อปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์โดยทำพื้นที่ปลูกเป็นชั้นในแนวตั้งผักที่ปลูกสามารถปลูกได้มากกว่า100สายพันธุ์นะครับมีการปลูกและเก็บเกี่ยวในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าทั้งหมดโดยเคลมว่าใช้น้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการปลูกผักแบบทั่วไปเช่นการปลูกผักหอม1กิโลกรัมนะครับเดิมทีจะใช้น้ำ250ลิตรก็เหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นสำหรับกระบวนการทั้งหมดนี้จะได้รับการควบคุมโดย AI ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาซึ่งจะคำนวณจากความต้องการของผักในห้างความต้องการของลูกค้าเทียบกับฐานข้อมูลระยะเวลาในการปลูกผักแต่ละชนิดทำให้สามารถผลิตผักเพื่อจำหน่ายได้วันละ118ชุดถึง300ชุดต่อวันขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของการเพาะปลูกด้วยครับเป้าหมายของบริษัทในการพัฒนาระบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการลดการสร้างขยะอาหารเช่นการที่ลูกค้าเลือกผักหรือว่าผลไม้ที่สดและสวยทำให้เกิดขยะจากผักและผลไม้ที่ไม่ถูกซื้อนอกจากนี้นะครับยังทำให้ลูกค้าได้ผักที่มีความสดใหม่จากแหล่งเพาะปลูกและยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งเพราะว่าได้ทำให้แหล่งเพาะปลูกและแหล่งจำหน่ายกลายเป็นแหล่งเดียวกันทั้งนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ AI ให้สามารถกำกับการปลูกผลไม้เช่นสตรอเบอรี่เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึงเชื่อว่าจะสามารถขยายครอบคลุมไปยังลูกค้ากลุ่มโรงแรมและร้านอาหารที่ต่างต้องการผักและผลไม้สดตลอดเวลาเช่นกันครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ